แล้วก็เสร็จแล้วนะทุกคนตักใส่จานเรียบร้อยรับประทานได้ทุกคนมากินกับยายเร็ววันนี้ยายจะผัดหมี่ซั่วให้ทุกคนกินนะอันนี้คือยายจะต้มเส้นพอน้ำเดือดแล้วก็ใส่เส้นลงไปพอน้ำเดือดแล้วก็ใส่เส้นลงไปนะทุกคนแล้วก็เช็คดูว่าสุกหรือยังด้วยการบีบเส้นลงไปถ้าบีบแล้วหลุดง่ายๆก็คือสุกแล้วอันนี้เดี๋ยวรออีกแป๊บนึงยังไม่สุกใกล้แล้วได้แล้วนะทุกคนพอเส้นได้ที่แล้วนะทุกคนเราก็เอามาล้างน้ำต้มเสร็จแล้วก็เอามาล้างน้ำเอามาล้างน้ำเพื่อให้ความเค็มที่อยู่กับเส้นน่ะออกยายล้างรอบเดียวนะยายไม่ยะล้างเยอะล้างเยอะแล้วเส้นจะจืดเกินเส้นจะจืดเกินไปทีหลังยายก็แคบเห็นไหมแต่ถ้าใครชอบล้างหลายๆครั้งก็ล้างได้นะทุกคนเดี๋ยวยายจะชิมก่อนว่าเส้นเค็มเกินไปไหมถ้าไม่เค็มเกินไปยายก็พอแค่นี้โอเคทุกคนยายล้างแค่นี้พอเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวเส้นจะจืดเกินไปยายก็เตรียมเครื่องพร้อมแล้วนะมีหมี่เหลืองมีถั่วงอกมีต้นกุ้ยช่ายมีน้ำมันพืชแล้วก็มีชูรสมาดูวิธีการผัดง่ายๆของยายกันหมี่นี่ก็คือหมี่ซั่วนะมาดูยายผัดเทน้ำมันลงไปน้ำมันยายก็ยังไม่ได้แกะเลย เทน้ำมันลงไปแต่ยังไม่ได้แกะน้ำมันเลยทุกคนเทน้ำมันลงไปถ้าชอบมันก็ใส่เยอะๆถ้าไม่ชอบมันก็ใส่น้อยๆยายก็ใส่ประมาณนี้ยายผัดง่ายๆเลยนะทุกคนอันนี้ผัดใส่ถั่วงอกแล้วก็จะมีอีกแบบหนึ่งใส่กระหล่ำใส่เห็ดหอมใส่อันนั้นเดี๋ยววันหลังยายทำให้ดูยายก็จะใส่หมี่ไปผัดกับน้ำมันให้หอมๆก่อนนะผัดให้มันหอมๆก่อนถ้ามันแบบมีไม่กลิ่นไม่นะโอ้ยายชอบมากของผมเดี๋ยวยายค่อยๆผัดไฟอ่อนๆหน่อยคือค่อนไปทางอ่อนอะนะทุกคนไม่ใช่อ่อนเลยอันนี้เราผัดกินเนาะเราก็ยายตัดเส้นตั้งแต่ยังไม่ลวกอะมันจะได้ไม่ยาวยืด
เส้นก็ร้อนแล้วนะทุกคนยายก็จะโรยชูรสไปบนเส้นโรยชูรสลงไปแล้วก็คลุกเคล้าให้ทั่วคุณจะเห็นก้นกระทะไหม้นะนี่ไม่ต้องตกใจนะทุกคนผัดหมี่พวกนี้กระโดดออกนอกกระทะหมดเลยยายก็จะใส่ถั่วงอกนะทุกคนใส่ต้นกุ้ยช่ายต้นกุ้ยช่ายใส่ลงไปแล้วก็หมกด้วยผักเอ้ยด้วยเส้นหมกไปก่อนผัดหมี่ไม่ต้องกลัวนะทุกคนว่าจะไม่เลอะเลอะทุกลายเพราะหน่อนะหน่อมันกระเด็นหมี่ไม่ค่อยมันเพราะว่ายายไม่ใส่นี่ยายไม่ใส่น้ำมันเยอะยายไม่ชอบน้ำมันเยอะอร่อยอร่อยมากมายแล้วก็กินกับซอสพริกนะทุกคนใส่ไปให้หมดเลยก็จะประมาณนี้นะทุกคน